โอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงครับเฮ้ยว่ามีอะไรก็พอดีว่าผมตื่นสายหรือเปล่าเนี่ยแกไม่ได้ตื่นสายหรอกนะแต่แกตื่นเช้าตื่นค่ำเลยไม่ใช่ตื่นเช้าตื่นค่ำคืออะไรครับเฮ้ยไอ้ห่านี่ตื่นค่ำหมายถึงว่าแกนอนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะคือแกนอนข้ามวันน่ะแล้วงานผมจะตกงานไหมครับเนี่ยเอ้ยจะไปรู้ไหมล่ะเออแชมป์มีอะไรจะบอกว่าไงครับไอ้ที่ลุงบอกว่าให้หลานน่ะไปตามหาบ่อนคาสิโนคือจะบอกว่าลุงเป็นเจ้าของที่นั่นก็เลยจะไปคุมฮะอะไรนะครับเออลุงซื้อกัดจะกิจการต่อเขามาเท่าไหร่ครับก็ล้านแปดโอ้โหล้านแปดเลยครับอืมเอาแล้วทำไมลุงต้องให้ผมทำงานด้วยเอ้าก็แกจะได้รู้จักการทำงานไงว่าเป็นยังไงบ้างแบบว่าเหนื่อยค่าเงินมันหายากนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะกินอะไรก็กินได้คือเอาง่ายๆคือเงินมีค่าเราควรจะทำงานเพื่อแลกกับเงินจะได้รู้คุณค่าของเงินเข้าใจเออครับงั้นผมขอถอนตัวนะฮะโอ้ตายตายตายโอ้ยตื่นอะไรตอนนี้วะเนี่ยลุงเอ้ยว่าเช้าแล้วผมไปทำงานก่อนนะครับเออแชมป์ก่อนจะไปเอาโทรศัพท์ไปด้วยโทรศัพท์อะไรอ่ะมันไม่ใช่โทรศัพท์หรอกแต่เป็นบลูทูธเขาเรียกว่าลำโพงบลูทูธคือสามารถคุยกันได้โอเคเออครับอยู่ไหนครับอยู่กล่องอยู่กล่องเออนี่อะไรครับแกลองเดินไปไกลๆสิแล้วเดี๋ยวลุงจะโทรหาเออได้ครับเอ๊ะได้ด้วยเหรอเอ้ยเขาโทรมาแล้วนี่เดี๋ยวนะรับยังไงเนี่ยโอเคฮัลโหลครับเออได้ยินลุงไหมเออได้ยินครับโอ้ลุงทำได้ไงเนี่ยก็ลุง ก็บอกแล้วลุงซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเออเท่าไหร่ครับก็5,000บาท5,000เหรียญทองนะเฮ้ยจริงเหรอลุงเฮ้ยนัดผมเดี๋ยวนะเออตามใดที่โทรศัพท์หรือบลูทูธกันลำโพงอ่ะที่อยู่กับตัวแกจะได้ยินเสียงลุงเพราะว่าลุงเปิดตลอดเวลาอ๋อเหรอครับอืมโอ้ดีเยี่ยมๆลุงวางสายก่อนได้ไหมเออโอเคโอเคสุดยอดไปเลยฮะลุงครับว่าเป็นไงสุดยอดใช่ไหมครับผมแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปทำงานกันครับเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวลุงโทรไปนะครับโอ้ยโคตรเท่เลยว่ะลุงไม่มีอะไรเท่ได้ขนาดนี้อีกแล้วเดี๋ยวนะโอเคขี่เรือไปทำงานโอ้สุดยอดไปเลยเอาละเก็บโทรศัพท์ก่อนชึบโอ้โอ้ยเดี๋ยวนะนี่บริษัทเราทำใหม่แล้วนี่อ๋อเมื่อวานมีนโยบายบอกว่าจะทำใหม่ดิใช่ไหมโอเคก็ไหนขอดูระบบเพิ่มเติมสิมีอะไรบ้างฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีแชมป์เฮ้ยนี่มันคืออะไรครับเนี่ยอ๋อนี่มันคือเตาหลอมเหลวเตาหลอมเหลวเหรอครับสุดยอดไปเลยครับผมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอซ่อมก่อนโอ้ได้ครับสวัสดีครับทำไมไม่คุยกับผมล่ะทำไมเขาเงียบจังสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงแชมป์หัวหน้าว่าหัวหน้าไม่จ้างแชมป์แล้วนะทำไมเลยครับก็พอดีว่าคนงานมันเยอะแล้วคือเอาง่ายๆเลยคือทางบริษัทจะต้องลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพราะว่าสินค้าขายไม่ค่อยออก
เออแล้วผมจะทำงานที่ไหนครับเนี่ยเออก็ลองถามลุงแกดูนะได้ข่าวว่าเปิดบ่อนคาสิโนไม่ใช่เหรอก็ลองถามลุงแกดูนะเอางั้นเหรอครับเออไปก็ไว้เจอกันนะเออแต่ว่าแชมป์มีเงินก้อนสุดท้ายให้3เหรียญโดยที่วันนี้ไม่ต้องทำงานเลยครับโชคดีนะครับว่าแล้วทำไมถึงไม่เขาไม่คุยกันเราโอ้ยแย่จังแล้วคนงานไปไหนหมดเนี่ยลุงโทรมาเหรอเดี๋ยวนะฮัลโหลครับเออว่าไงเออตอนนี้ลุงอยู่ไหนครับเนี่ยลุงอยู่บ่อนคาสิโนน่ะบ่อนคาสิโนเลยครับเออแชมป์มาหาลุงได้ไหมได้ครับแล้วบ่อนคาสิโนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตรงมาเรื่อยๆนะตรงมาถ้าเกิดว่าออกมาจากบ้านเราก็คือเลี้ยวขวามือยาวๆเลยจะมีร้านขายของชำอยู่ไม่ใช่ดิร้านขายยาก็เออนั่นแหละแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะเจอบ่อนคาสิโนอ๋อครับได้ครับเออรีบๆมาล่ะมีงานให้ทำเออแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ไหมเนี่ยเออโทรมารบกวนเปล่าโอ้เขาไล่ผมออกเลยครับอ้าวทำไมล่ะเออพอดีว่าไม่รู้ดิครับเขาบอกว่าจะลดต้นทุนในการผลิตครับเหมือนกับว่าเขาเอาเครื่องกลหรืออะไรแบบมาแทนคนแล้วครับก็คัดคนออกอะไรประมาณนี้ครับเอองั้นไม่เป็นไรเออทำงานกับลุงก็ได้นะอ๋อครับผมนี่ไงผมเจอแล้วเดี๋ยวนะผมเจอร้านขายยาหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะเออร้านขายยามันจะเป็นผมว่าใช่ครับเออนั่นแหละมันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแบบกำลังนั่งขายน่ายืนไม่ใช่นั่งอ๋อผมเห็นแล้วครับเออนั่นแหละโอเคแชมป์ตรงมานะเห็นหรือเปล่าไหนวะผมมองไม่เห็นเนี่ยลุงตรงมาครับผมตรงมาอยู่เนี่ยเออเอ้ยเสียงเบาๆหน่อยเฮ้ยโถเอ้ยเฮ้ยคุยกับหลานไม่รู้เรื่องเนี่ยแชมป์ถึงไหนแล้วผมตรงมาแล้วนะอยู่นู่นเหรอเอานั่นแหละมันจะเป็นคล้ายๆแบบพวกบ่อนคาสิโนมันก็บ่อนคาสิโนหรือเปล่าเออนั่นแหละเอ้ยมีโทรศัพท์นี่สะดวกสบายจริงๆเลยนะครับเออเขาไม่เรียกโทรศัพท์นะเขาเรียกสมาร์ทโฟนหรือเปล่าครับโฟนนั่นแหละเรียกโทรศัพท์ไม่ได้มันเรียกบลูทูธเออเรียกบลูทูธแล้วกันนะบลูทูธเสียงอะไรครับเออโอเคตอนนี้ถึงหรือยังผมอยู่หน้าบ่อนคาสิโนเลยฮะเออนั่นแหละเห็นคนเยอะๆไหมอุ้ยเยอะมากๆเลยครับเออเข้ามาเลยนะเฮ้ยแต่ว่ามันเข้ายังไงมันเป็นประตูเหล็กครับโอ้จะบ้าเหรอมันมีสวิตช์อยู่เฮ้ยลองกดดูสวิตช์เลยครับอ๋อโอเคฮะเข้ามาเลยอ่ะวางก่อนนะโอเคอ๋อครับสวัสดีครับเข้ามาว่ะโอ้เฮ้ยคนติดยาเหรอเออติดยาแล้วทำไมวะจะเอาวะติดพนัน What the fuck เฮ้ยอะไรอ่ะขอยืมตังค์หน่อยดิเพื่อนโอ้ shit อ้าวแชมป์สวัสดีเออครับนี่ลุงพวกเขาติดยากันเลยครับอ้าวก็ติดยาแล้วยังไงถ้าเราไม่ไปมั่วสุมเราก็ไม่ติดยาไปตามเขาหรอกไม่จำเป็นต้องตามคนอื่นเราทำมาหากินถึงแม้จะไม่สุจริตแต่เราก็เอาตัวให้รอดเพราะว่าโลกนี้มันมีอีกเยอะที่หลานยังไม่รู้นะเออนั่นแหละเฮ้ยเล่นดีๆหน่อยครับโอ้ก็นี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อนั่นมันเขาเรียกว่าบิงโกเอ้ยอะไรมีอะไรพอดีว่าผมเสียเงินผมจะยืมได้ไหมครับเออได้เอาไปเท่าไหร่500ล้านครับเออได้ลุงครับลุงเออว่าเออพอดีว่าผมต้องการรู้ว่ามันเล่นยังไงอ๋อหลานจะบอกอะไรให้นะถึงหลานจะเป็นหลานลุงหลานก็
ควรที่จะไม่เล่นนะลุงรู้ว่ามันผิดกฎหมายฉะนั้นหลานห้ามทำอะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่ลุงทำไปไม่ต้องเอาเป็นแบบอย่างที่ลุงทำแบบนี้เพราะลุงจะเลี้ยงหลานลุงจะได้มีเงินเลี้ยงหลานเออครับแต่ว่าผมโดนไล่ออกแล้วผมจะทำงานที่ไหนเนี่ยอ๋อก็ทำงานที่เนี่ยแหละแชมป์ครับลุงมีอะไรจะบอกครับแกเห็นไอ้นั่นไหมที่มันมายืมตังค์ครับมันจะไม่คืนเลยมันยืมไปเยอะแล้วนะลุงจะสั่งเก็บมันเฮ้ออะไรนะครับเออเบาเฮ้ยลุงจะฆ่าเขาเหรอครับเออแกจะเอาด้วยไหมล่ะเฮ้ยลุงผมว่ามันไม่ดีนะเออไม่ดีก็ต้องทำคือเอาง่ายๆนะอย่าโลกสวยนะแชมป์น่าฟังดีๆคือเขายืมตังค์เราไปใช่ไหมคือเขาเล่นพนันกับเราคือเขาติดพนันแล้วเขายืมตังค์เราไปแล้วไม่คืนแล้วมาขออีกมันน่าเก็บไหมล่ะครับผมเออแกไปร้านขายยานะแล้วแกก็เอาตังค์ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะยาพิษเออยาพิษแล้วแกก็ยาพิษรู้สึกว่าจะขายอยู่ที่1เหรียญแกเอามา2ขวดเพราะว่ามัน1เหรียญ2ขวดมั้งนะเอามา2ขวดเลยนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสั่งเก็บโอเคป่ะแกไปซื้อยาให้เรียบร้อยและไปนอนที่บ้านรอเดี๋ยวลุงก็จะกลับแล้วเนี่ยครับเออเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะลุงบอกว่าต้องซื้อยางั้นเหรอนี่ร้านยาอยู่นี่สินะเอาละโอ้ยปวดแขนตั้งโอเคคุณยายครับคุณยายครับอะไรเหรอคะผมเรียกน้าได้ไหมครับได้ค่ะเป็นสาวประเภท2หรือเปล่าครับเนี่ยก็ไม่เชิงค่ะก็เป็นผู้หญิงนะคะเต็มร้อยด้วยจะมืดแล้วค่ะรีบซื้อเถอะค่ะผมพอดีว่าผมจะเอายาพิษครับเอาไปให้ใครคะลุงแซดดิสใช่ไหมคะรู้ได้ไงครับอ๋อโอเคค่ะ1เหรียญค่ะ2ขวดนะคะครับเชิญทางนี้เลยค่ะทางไหนครับเอาเหรียญมาใส่ตรงนี้เลยค่ะตรงท่อนี้ใช่ไหมครับค่ะ1เหรียญนะครับค่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะหาเอาเลยนะคะครับนี่มันยาวิ่งเร็วเลยครับนี่คือยาเพิ่มเลือดสปีดยากระโดดเอ้ยนี่ไงยาพิษใช่ไหมครับใช่ค่ะ2ขวดนะคะมองใครครับมองพระจันทร์ค่ะมันสวยดี2ขวดนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะโอ้ชิตรู้สึกไม่ดีเลยจะต้องทำอะไรพลาดแน่ๆไม่สิทำไมลุงเปลี่ยนไปทำไมถึงลุงต้องให้เราฆ่าคนด้วยเพราะอะไรอ่ะโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเหรอไปโอเครอดีกว่าลุงครับว่าแล้วยังไงครับแชมป์เดี๋ยวลุงจะเดินหน้าไปก่อนนะแล้วแชมป์ก็รับโทรศัพท์ลุงนะเดี๋ยวแชมป์หลบก่อนแป๊บหนึ่งได้ครับแล้วไหนยานี่ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับให้ผมออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเดี๋ยวลุงจะล่อมันลงหลุมนะแล้วแกก็ปายาเข้าไปเลยอ๋อได้ครับโอเคหลบกันเหรอเอ้ยชุบโอ้ยที่เหลือก็แค่รอลุงโทรมาสินะตกงานซะแล้วเรา
แย่จังตาลุงนั่นคงจะเหงาหน้าดูนะซ่อมเครื่องทั้งวันเลยแต่ก็ช่างเถอะเอ้าลุงโทรมาละฮัลโหลครับเออแชมป์มาได้เลยนะตรงภูเขาที่ลุงเคยพาไปเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาอยู่บ้านเนี่ยก็คือว่าที่จะมาปลูกบ้านหลังเนี้ยอ๋อได้ครับตรงที่มันจะมีแบบโขดหินเยอะๆใช่ไหมครับเออนั่นแหละรีบๆมาเดี๋ยวมันอยู่นี่ละอ๋อครับเฮ้ตรงนั้นสินะโอเคชึบชึบชึบอ๋อตรงนั้นเหรอเอาละเราต้องรวบรวมความกล้าเข้าไว้แชมป์มาแล้วเหรอเฮ้ยเนี่ยแกเห็นไหมแกเอายาปลามาเลยนะเออจะดีเลยครับเออรีบๆปลาเร็วเออลุงคือแต่เออเร็วๆแกพูดอะไรไม่ได้แล้วแหละนะแกจะมาขัดลุงไม่ได้เพราะว่าลุงจะต้องฆ่าไอ้หานี่มันติดมาเป็นปีแล้วเนี่ยเออครับครับเร็วๆเอางั้นเลยครับเออเร็วๆดิเฮ้ยอุ้ยเอาโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับเอาเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้เออดีมากดีดีเอาอีกนะเดี๋ยวยาหมดแล้วแกปลาอีกนะเฮ้ยมันเลวมากๆเลยเฮ้อเลวแล้วอุ๊ยนี่อีกรอบขอโทษนะครับลุงจะดีเหรอครับเดี๋ยวเขาก็ตายหรอกเอ้ยปล่อยให้มันตายแบบช้าๆแชมป์แต่ผมคิดว่ามันไม่ดีนะครับเออแชมป์แกดูนะมันตายแล้วเออนี่ผมฆ่าเขาเหรอครับเออแกฟังนะแชมป์ครับสิ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปเราก็มีเหตุผลของเรานะครับนี่คือคำสอนของลุงไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องคิดก่อนถ้าลุงติดคุกไปแชมป์ประกันตัวลุงด้วยนะลุงเอาเงินไว้ใต้ถุนบ้านรับรองลุงชนะคดีความแน่แน่ครับแล้วให้ผมทำไงครับเนี่ยเออกลับบ้านไปไปเดี๋ยวลุงไปรอที่นั่นอ๋อครับทำไมลุงต้องทำแบบนี้ด้วยนะ